สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีนผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายครับประกาศความพร้อมในการเตรียมจัดงาน Green Technology Expo 2024ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ร่วมกันเปิดประตูสู่อนาคตส่งเสริมแผนงานด้านความยั่งยืนขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสีเขียวติดตามเรื่องนี้ได้นะครับจากรายงานของคุณธัญพรสุวรรณรัตน์ครับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีนผนึกกำลังกับ Chinese Academy of Science and Innovation Cooperation Center และ Chinese Council for the Promotion of International Trade เซี่ยงไฮ้พร้อมด้วยภาครัฐและภาคีเครือข่ายประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน Green Technology Expo 2024งานจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อโลกอนาคตในช่วงเดือนตุลาคมนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยประธานกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีนพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.พิชัยสนแจ้งเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีนกล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานที่จะเต็มรูปแบบกว่าที่เคยจัดมาภายใต้หัวข้อเปิดประตูสู่อนาคต Driving Sustainable Solutions Advancing Business Through Green Technologyที่จะเป็นมากกว่านิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าแต่จะสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมสำหรับภาคเอกชนที่นำเสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงแนวคิด Green Society หรือสังคมสีเขียวเกิดการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีนักธุรกิจผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะร่วมกันเสนอเทคโนโลยีและความคิดใหม่ต่อยอดความรู้แก้ปัญหาและสนองความต้องการเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีนกล่าวว่าการจัดงานนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานสะอาดลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากภาคการผลิตแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของไทยและจีนที่หวังยกระดับการจัดงานไปสู่ระดับโลก Green Technology Expo 2024ในครั้งนี้นะครับก็อยากเชิญภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคด้านการเกษตรด้านอาหารนะครับด้านสุขภาพด้าน wellness นะครับด้านการสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยสนับสนุนต่างๆไม่ว่าเป็นหน่วยลงทุนทั้งหลายเข้ามาจัดแสดงนิทรรศการของท่านนะหรือว่ามาแสวงหาเพื่อนใหม่ในการที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาGreen Technologyด้วยกันคราวที่แล้วเนี่ยเราได้รับร่วมมือกับนอกจากประเทศจีนแล้วเนี่ยยังมีประเทศอื่นด้วยนะครับความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดความร่วมมือกันลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ลงทุนในประเทศเราด้านรองศาสตราจารย์ดร.ปุณณมาสิริพันโนนอุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าสมาคมจะให้ความร่วมมือในการจัดงานนี้ด้วยการสนับสนุนนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์สนับสนุนในเรื่องของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับกรีนเทคโนโลยีนะคะก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานรวมทั้งวิทยากรนะคะผู้มีความรู้นะคะที่สามารถจะเข้ามาเป็นสปีกเกอร์ในการให้เสวนาได้นะคะทั้งนี้งาน Green Technology Expo 2024จะประกอบด้วย5โซนนิทรรศการได้แก่โซนนโยบายและการสนับสนุนสีเขียวจากภาครัฐและหน่วยงานลงทุนโซนเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารสีเขียวโซนเครื่องมือทางการแพทย์และโซลูชันทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวโซนเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่และโซนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสีเขียวพร้อมทั้งเปิดตัวนวัตกรรมสีเขียวจะแสดงความล้ำสมัยเทคโนโลยีสีเขียวจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้นำภาคกรีนเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจทั้ง business matching หรือการจับคู่ธุรกิจและเทคโนโลยี matching หรือการจับคู่เทคโนโลยีและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดแผนข้อมูลเชิงลึกการอภิปรายและการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับงาน Green Technology Expo 2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ธัญพรสุวรรณรัตน์ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ